รายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงสนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินรายการ Money Shot โดยผมยุทธนากระบวนแสงทางสวทคลื่นข่าวคุณภาพ FM 97จันทร์ถึงศุกร์บ่าย 3:00 น. ถึง 4:00 น. เราพบกันที่นี่ครับส่วนวันเสาร์และวันอาทิตย์พบกันทาง FM 101ในรายการ Money Plusเริ่มต้นบ่าย 3:00 น.เป็นต้นไปเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็เรียนเชิญคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านเลยในการไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Money Plus ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Money Plus จะได้เอาไว้ฟังรายการของเราสดก็ได้ฟังย้อนหลังก็ได้แล้วก็เอาไว้เป็นช่องทางในการร่วมกิจกรรมชิงรางวัลกับเราได้ด้วยเชิญได้เลยนะครับคุณผู้ฟังครับบางจากยุค 4.0 เปลี่ยนเป็นบางจากคอร์ปอเรชั่นมุ่งสู่กลุ่มบริษัทนวัตกรรมสีเขียวชั้นนำในเอเชียโดยคุณชัยวัฒน์โควาวิสารัตน์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนเปิดเผยว่าจากมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี2560เมื่อวันที่5เมษายนที่ผ่านมาอนุมัติให้แก้ไขชื่อบริษัทจากบางจากปิโตรเลียมจำกัดมหาชนเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนโดยได้รับอนุมัติการจดทะเบียนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่7เมษายน2560เป็นต้นไปซึ่งสถานที่ตั้งของสำนักงานใหญ่และโรงกลั่นน้ำมันบางจากยังคงเป็นสถานที่เดิมรวมทั้งตราสัญลักษณ์บริษัทหรือโลโก้และชื่อย่อหลักทรัพย์ยังคงใช้เป็น BCP เหมือนเดิมนะครับก็แจ้งให้ทราบโดยทั่วกันนะครับคุณผู้ฟังครับสุภาลัยจัดงานสัมมนาครั้งสำคัญที่ไม่ควรพลาดพบกับผู้เชี่ยวชาญด้านโซเชียลมีเดียและนักออกแบบจัดสวนมืออาชีพเลยโดยบริษัทสุภาลัยจำกัดมหาชนขอเชิญร่วมงานสัมมนาฟรีที่ไม่ควรพลาดพบกับผู้เชี่ยวชาญด้านโซเชียลมีเดียแนะแนวการทำธุรกิจร้านค้าออนไลน์และนักออกแบบจัดสวนมืออาชีพในวันเสาร์ที่22เมษายนเสาร์22เมษายน9นาฬิกาถึง16นาฬิกา30นาทีณชั้น33อาคารสุภาลัยแกรนด์ทาวเวอร์ถนนพระราม3นะครับช่วงเช้านะครับเคล็ดลับการเปิดร้านค้าออนไลน์ให้ขายได้ขายดีโดยอาจารย์ชีพธรรมคำวิเศษผู้เชี่ยวชาญด้านโซเชียลมีเดียส่วนช่วงบ่ายครับบ่ายโมงครึ่งถึง4โมงครึ่งเย็นสัมมนาในหัวข้อจุดประกายความคิดการจัดสวนสวยมินิอย่างมืออาชีพโดยคุณอิสราแพงศรีนักออกแบบจัดสวนนะครับและย้ำอีกครั้งว่ากิจกรรมนี้จะมีในวันเสาร์ที่22เมษายนนี้9นาฬิกาถึง16นาฬิกา30นาทีณชั้น33อาคารสุภาลัยแกรนด์ทาวเวอร์ถนนพระราม3นะครับสำรองที่นั่งด่วนครับที่สุภาลัยสมาร์ทเซ็นเตอร์027258899 027258899งานนี้ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.suphalai.com นะครับขอแสดงความยินดีกับผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนบัวหลวงด้วยกองทุนบัวหลวงจ่ายเงินคืนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดบัวหลวง High Yield Unhedged และบัวหลวง High Yield Hedged 75จากผลการดำเนินงานไตรมาสแรกปี2560เมื่อวันที่7เมษายนที่ผ่านมานะครับโดยมีอัตราการรับซื้อคืนอัตโนมัติต่อหน่วยเท่ากับ 0.130232 บาทสำหรับบัวหลวง High Yield Unhedged และ 0.196544 บาทสำหรับบัวหลวง High Yield Hedged 75นะครับนับเป็นการจ่ายคืนครั้งที่3ต่อเนื่องทุกไตรมาสของทั้ง2กองทุนนะครับสนใจ2กองนี้ของกองทุนบัวหลวงสอบถามเพิ่มเติมได้ที่026746488 026746488แล้วกด8หรือwww.bblam.co.th หรือที่ธนาคารกรุงเทพทุกสาขาทั่วประเทศโทร1333นะครับส่วนช่วงแรกของรายการครับไปติดตามดูแนวโน้มตลาดหุ้นบ้านเราซะหน่อยใกล้จะหยุดยาวกันแล้วปัจจัยภายนอกก็ยังคงสร้างความกดดันนะครับเอกลยุทธ์การลงทุนในช่วงนี้และหุ้นเด่นจากทาง KTBST จะเป็นใครกันบ้าง
ผมเชิญพี่อู๊ดคุณมงคลพ่วงเพตราผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานวิเคราะห์หลักทรัพย์จากบริษัทหลักทรัพย์ KTB ประเทศไทยให้เกียรติมาคุยและให้ความรู้กับเราด้วยในช่วงนี้ครับสวัสดีครับพี่อู๊ดครับครับสวัสดีครับคุณยุทธนาครับอ้าวเหลืออีกวันเดียวก็จะหยุดยาวกันแล้วนะครับพี่อู๊ดใช่ครับมาไล่เรียงปัจจัยตัวแปรที่จะกระทบตลาดกันต่อขอเริ่มจากต่างประเทศก่อนเลยและแน่นอนนะสถานการณ์ซีเรียเนี่ยยังคงให้น้ำหนักค่อนข้างเยอะอยู่หรือเปล่าครับใช่ครับก็แทบจะเป็นปัจจัยเดียวที่คนมองในตอนนี้เลยนะบทบังเรื่องฝรั่งเศสใน2อาทิตย์ข้างหน้าไปเลยเพราะว่ามีคำว่าpolitical tension หรือว่าความตึงเครียดในเรื่องของการเมืองระหว่างประเทศใช่ซึ่งคำนี้เราแทบไม่ได้ใช้มาหลายปีนะใช่เพราะอะไรเพราะโอบามาเองไม่ได้ดุเดือดไม่ได้ดุดันตอนแรกเนี่ยผมคิดว่าทำขึ้นมาเนี่ยไม่น่าจะดุเดือดเท่าฮิลลารีขึ้นนะใช่ครับกลับกลายเป็นว่าพอทำมาเนี่ยสั่งปึ้งเลยใช่ครับดุเดือดมากเพราะฉะนั้นเนี่ยคำนี้กลับเข้ามาแล้วพอคำนี้กลับเข้ามาปุ๊บอ้าวก็เลยเกิดความกังวลขึ้นมานะครับความกังวลแล้วก็ถามว่าความกังวลนี้มากขนาดไหนผมว่าไม่เยอะเพราะว่าอะไรเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยผมเชื่ออย่างนะคนไม่ชอบสงครามแล้วก็ให้ขึ้มๆกันยังไงก็ตามบิ๊กๆเขาไม่ชนกันหรอกครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่ามันก็เป็นแค่ขึ้มๆอย่างเงี้ยแล้วก็เล่นกันผ่านสื่อสงครามเย็นไปเรื่อยเพราะมันยังไม่มีอะไรที่จะต้องแบบเข้าไปอะไรขนาดนั้นแต่ว่าคงต้องจับตาดูเรื่องของ2เรื่องนะ1ครับเกาหลีเหนือเนี่ยเขาจะดุดันไหมเขาจะทำอะไรแปลกๆไหมเกาหลีเหนือนะอันที่สองคือเรื่องของตัวทรัมป์เองนั่นเนี่ยเขาจะทำแบบเนี้ยหรือแค่แบบขู่ๆเล่นๆครั้งแรกต่อไปเงียบๆครับอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องตามแต่ถ้าเกิดภาพรวมๆผมมองว่าขึ้นๆกันผ่านสื่อไม่น่ามีอะไรน่าจะแค่ขู่ๆกันไว้ก่อนใช่ครับยังไม่น่าจะลงมือกันจริงจังจริงๆใช่ครับนอกเหนือจากที่ทรัมป์สั่งโทมาฮอคไปถล่มซีเรียล็อตแรกนะครับใช่ครับแต่ก็กลายเป็นว่าปัจจัยเรื่องนี้เข้ามาเป็นความเสี่ยงของตลาดเมื่อก่อนเนี่ยคนถอดมาหลายปีแล้วเอาใส่เข้ามาใหม่เราจะเห็นว่าราคาน้ำมันขยับตัวสูงขึ้นครับด้วยเหตุผลอันนี้เป็นหลักเลยครับนะครับราคาสินทรัพย์ทางการเงินก็สะท้อนความเสี่ยงนี้ไปบ้างแล้วด้วยเหมือนกันใช่ไหมครับพี่อุ้ยมีน้อยนะผมจะใช้ตัวนี้เป็นตัวจับอย่างเช่นราคาพันธบัตรราคาทองคำแต่เท่าที่จับดูเนี่ยเขาไม่ได้กังวลอะไรเท่าไหร่หรอกราคาพันธบัตรยังไม่ค่อยขยับเท่าไหร่ทองคำมีหวือหวาในช่วงที่มีการถล่มจากนั้นก็ยังไม่หวือหวามากๆใช่ครับแสดงว่าคนไม่ได้กังวลหรือไม่ได้กลัวใช้คำว่ากังวลก็พอแล้วไม่ได้กลัวแค่กังวลยังไม่ถึงขนาดกลัวใช่ครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องถึงขนาดขายหุ้นหนีตายผมว่าไม่ถึงขนาดนั้นยังไม่ถึงขนาดชะลอการลงทุนใช่ไหมไม่ถึงครับไม่ถึงครับแต่เป็นปัจจัยที่ต้องติดตามความคืบหน้าอย่างใกล้ชิดนะครับใช่ครับทีนี้ขอหมาดๆเมื่อคืนก่อนได้ไหมพี่อุ๊ดครับเมื่อคืนใครนอนดึกพอเนี่ยก็คงจะได้ฟังสุนทรพจน์ของเจเน็ตเยเลนใช่ไหมครับใช่เลยครับที่มหาวิทยาลัยมิชิแกนครับนะครับก็ท่านนี้พูดทีไรเนี่ยมีผลกับตลาดนะครับถึงไม่เท่ากับกรีนสแปนนะ คุณปู่กรีนสแปนพูดเนี่ยโหแรงมากแต่คนนี้พูดเนี่ยก็มีบางครั้งบางคราวคนก็ต้องฟังแล้วเมื่อคืนส่งสัญญาณอะไรหรือเปล่าครับเมื่อคืนเท่าที่ผมดูจากสรุปมานะไม่ได้ส่งสัญญาณอะไรนะครับสองเรื่องคือไม่ได้ส่งเลยคือหนึ่งเรื่องสัญญาณการขึ้นดอกเบี้ยในการประชุมเดือนพฤษภาคมครับไม่ได้ส่งเลยสองเรื่องของการปรับลดขนาดสินทรัพย์ที่เขาซื้อมาตอนที่เขาใช้ QE เมื่อหลายปีก่อนเนี่ยที่เราบอกว่าเขากำลังจะกลับมาทำ QT เนี่ยไม่ได้ส่งสัญญาณแบบนี้ด้วยก็ไม่ได้พูดด้วยไม่ได้พูดด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนก็อนุมานกันว่าเพราะฉะนั้นดอกเบี้ยเฟดก็ไม่รีบขึ้นเอางี้พี่ครับค่าความน่าจะเป็นในการปรับขึ้นดอกเบี้ยในการประชุมเฟดในเดือนพฤษภาคมเนี้ยเป็นไงครับตอนนี้ที่ผมดูล่าสุดเนี่ยนะครับยังคงอยู่ที่ระดับ 13% ก็คือ 13% ถามว่าเป็นไงเท่าเดิมแล้วก็เป็นระดับที่เรียกว่าคาดว่าไม่ขึ้นครับนะครับส่วนเดือนมิถุนายนก็ไม่ได้ปรับอะไรก็อยู่ที่ 50% เหมือนเดิมนะครับงั้นสัญญาณดอกเบี้ยขึ้นเนี่ยไม่ได้มีมันเป็นบวกกับเรื่องโฟลว์นะเป็นบวกกับฟันโฟลว์ต่อเนาะใช่เพราะคนก็ยังคงนิ่งๆอยู่เหมือนเดิมเงินก็ยังคงอยู่ในตลาดอีเมอร์จิ้งอยู่เหมือนเดิมครับเพราะว่าความน่าจะเป็นในการปรับขึ้นดอกเบี้ยของเฟดในการประชุมเดือนพฤษภาคมยังทรงตัวอยู่ที่ 13% ใช่ครับส่วนเดือนมิถุนายนยังคงตัวอยู่ที่ประมาณ 55% นะครับใช่ครับแล้วก็เชื่อว่าฟันโฟยังน่าจะเอื้อต่อการที่ฟันโฟยังไหลเข้ามาได้ต่อนะครับใช่ครับงั้นถามซะเลยพี่ปริมาณซื้อขายสุทธิของนักลงทุนต่างชาติในตลาดหุ้นแถวเอเชีย บ้านเราแถวเนี้ยตอนนี้เป็นไงบ้างพี่ตอนนี้ก็บางตลาดก็ซื้อน้อยลง มีสลับขายบ้างแต่ไม่ได้มีนัยยะอะไรผมว่าคนที่ทำแบบเนี้ยเป็นเพราะว่าผมว่าเขารอดูสถานการณ์ในซีเรียซะมากกว่านะครับก็ไม่ได้ซื้อไม่ได้ขายอะไรและถามเฉพาะตลาดหุ้นไทยแหละพี่ของไทยนั้นขายก็ขายทั้งตลาดทั้งหุ้นทั้งตัวพันธบัตรนะครับเฉพาะเมื่อวานนี้นะตรงนี้เนี่ยผมมองว่าจริงๆแล้วโฟยังอยู่แหละเพียงแค่ว่ามีการเทคโปรฟิตบ้าง
นะครับแล้วยอดซื้อสุทธิต่างๆเนี่ยสรุปตั้งแต่มกราคมพามีนาจนถึงเดือนเมษาตอนนี้เน็ตบายหมดทั้ง4เดือนเลยนะตอนนี้ผมว่าประเด็นนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ตลาดหุ้นเนี่ยค่อยๆเดินหน้าไปเรื่อยๆคือฟันโฟยังหนุนว่างั้นเถอะใช่ครับนะครับฟันโฟเงินไหลเข้ายังหนุนนะครับครับในการขยับขึ้นต่อของตลาดหุ้นบ้านเรานะครับครับแวะไปดูน้ำมันหน่อยได้ไหมพี่อุ๊ดน้ำมันตอนนี้เนี่ยผมว่าระยะสั้นๆอ่ะดีเพราะว่าสถานการณ์ในซีเรียผมเชื่อว่าอย่างอื่นเนี่ยมันก็จะค่อยๆเริ่มเข้ามาแหละครับมันก็จะมีความอึมครึมแบบนี้ที่ผมบอกว่ามันมีเรื่องแบบนั้นขึ้นมาเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเป็นบวกกับตัวน้ำมันโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ผลิตน้ำมันนะครับแต่เรื่องของปิโตรเคมีเองนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าอันนี้ต้องไปรอดูอีกนิดนึงนะว่ามันจะทำให้มาร์จิ้นของเขาขยับหรือเปล่านะครับแต่ว่าสายน้ำมันกับปิโตรเคมีน่าจะดีแต่ว่าสินค้าโภคภัณฑ์อื่นๆโลหะพวกซอฟต์คอมมูนิตี้พวกน้ำตาลพวกเกษตรต่างๆเนี่ยอันนี้มันอยู่ที่ปัจจัยเฉพาะตัวเขาแหละนะครับแต่ว่าไฮไลท์มันอยู่ที่น้ำมันอย่างเดียวว่าเป็นบวกครับเอ๊ะ WTI ตอนเช้ายังยืนอยู่เหนือ50เหรียญได้ด้วยใช่ไหมพี่อู๊ดใช่ครับก็ขึ้นมาเป็น53เหรียญแล้วนะครับนะครับเมื่อเช้านี้ก็ยังอยู่ที่53เหรียญอยู่เหมือนเดิมอันนี้ก็ถือว่าเป็นบวกต่อผู้ผลิตน้ำมันในช่วงนี้ใช่ไหมใช่ครับจนกว่าสถานการณ์มันจะเปลี่ยนแปลงแน่ใช่ครับตอนนี้ถือว่ายังเป็นบวกอยู่นะครับใช่ครับเอาละเมื่อครู่เป็นปัจจัยต่างประเทศทีนี้ขยับเข้ามาดูปัจจัยในประเทศนะครับครับฤดูกาล XD เนี่ยถือว่าหมดไปแล้วหรือยังพี่ก็ตอนนี้ยังอยู่ในฤดูกาลนั้นอยู่นะหุ้นที่ขึ้น XD ไปแล้วตอนนี้ประมาณ 50% ของทั้งหมดประมาณครึ่งนึงประมาณครึ่งนึงยังเหลืออีกครึ่งนึงก็จะไล่เรียงในเดือนเมษานี่แหละมันตรงนี้เนี่ยก็หุ้นที่ขึ้น XD ไปแล้วบางตัวถ้าไม่มีสตอรี่ประกอบเนี่ยคนก็จะหยุดเล่นนะครับมันจะเล่นหุ้นตอนนี้ก่อนจะขอซื้อหุ้นเนี่ยผมว่ารอดูนิดนึงว่าเขาจะขึ้น XD เมื่อไหร่ส่วนตัวที่2เนี่ยก็คือเรื่องของเงินบาทตอนนี้นะครับล่าสุดที่ผมเห็นตัวเมื่อช่วงเช้าเนี่ยก็คงอยู่ประมาณสัก 34.6 แถวๆนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้ดีขึ้นละอ่อนขึ้นมันก็ตามที่แบงค์ชาติเคยปรามไว้อันนี้เป็นเรื่องที่ดีนะเรื่องที่3นี่ก็คือเป็นเรื่องของตัวแนวโน้มเงินเฟ้อของตัวธปท.อันนี้เป็นคีย์ไฮไลท์ของตลาดหุ้นไทยเพราะอะไรตัวกนง.ปรับ GDP ขึ้นเป็น 3.4% ของปีนี้นะเป็นการส่งสัญญาณทางด้านเศรษฐกิจว่าเป็นในเชิงบวกนั่นหมายความว่าเศรษฐกิจเราเนี่ยกำลังดีขึ้นเรื่อยๆไม่แปลกใจอะไรทำไมหุ้นธนาคารถึงดีวันดีคืนนะปีที่แล้ว GDP 3.3 ใช่ไหมประมาณนั้นปีนี้คาดว่าจะสัก 3.4และปีหน้าเขาคาดว่าน่าจะสักประมาณ 3.6 นะใช่ครับอันนี้ถือว่าเป็นแนวโน้มที่ดีนะครับในการสะท้อนความน่าจะเป็นในการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยนะครับเอาละมาดูแนวโน้มตลาดหุ้นนะครับครับยังคงขึ้นได้ต่อไหมครับพี่อุ๊ดผมมองว่าจะเป็นไซด์เวย์ขยับจอกแจ๊กจอกแจ๊กขึ้นไปเรื่อยๆไปหาใกล้ๆ 1,600 พี่อุ๊ดบอกว่าผมไม่บอก 1,600 หรอกผมถือเลิกใช่เอาเลิกเอาชัยนะครับเอาใกล้ๆกันแล้วกันใช่ครับดังนั้นมองว่าดัชนีตลาดหุ้นบ้านเราจะไซด์เวย์ต่อละครับใช่ครับก็ไซด์เวย์ขึ้นไปเรื่อยๆนะอย่างวันพรุ่งนี้มันเหลืออีกวันเดียวแล้วไม่มีอะไรสัปดาห์หน้าก็ค่อยๆขยับขึ้นจะเป็นไซด์เวย์อัพแบบค่อยๆขยับขึ้นใช่ครับแต่การซื้อขายไม่น่าจะคึกคักนะใช่ครับก็จะบางลงนะครับวันสองวันนี้จะบางลงแล้วก็ไปกลับมาอีกทีก็คือสัปดาห์หน้าเลยครับงั้นถามแนวโน้มสัปดาห์หน้าจะเป็นยังไงพี่อุ๊ดสัปดาห์หน้าเนี่ยไปขึ้นอยู่กับตัวแปรที่เรื่องของซีเรียนี่แหละเป็นหลักเลยว่าเขาจบกันหรือยังคุยกันเรียบร้อยไหมนะครับการพัฒนาการของข่าวสารตัวนี้เนี่ยมีผลกับตลาดในสัปดาห์หน้าค่อนข้างมากขึ้นอยู่กับสถานการณ์ความตึงเครียดในซีเรียว่าจะเป็นยังไงจะลุกลามไหมนะครับจะลามไปถึงคาบสมุทรเกาหลีหรือเปล่าใช่ครับอันนี้สำคัญแล้วก็ถึงแม้จะออกมาดีก็ตามผมว่าแรงซื้อก็ยังน้อยอยู่ดีนะเพราะอะไรเพราะว่าในสัปดาห์ถัดไปเนี่ยก็จะมีการเลือกตั้งของฝรั่งเศสแล้วเลือกตั้งประธานาธิบดีฝรั่งเศสรอบแรกใช่ไหมครับใช่ครับวันที่23เมษายนเพราะฉะนั้นเนี่ยคนก็จะรอดูตัวนั้นอีกเหมือนกันครับนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยมองว่าทำใจกันนิดนึงว่าตลาดจะเป็นไซด์เวย์แต่ตลาดหุ้นไทยเนี่ยคำว่าไซด์เวย์ที่ผมพูดมาหลายสัปดาห์เนี่ยมันเป็นบวกกับตลาดนะจะเห็นว่าตอนนี้ดัชนีวิ่งเข้าใกล้1,600แบบไซด์เวย์ด้วยค่อยๆกระดอกกระแดกขึ้นไปเรื่อยๆผมว่าเป็นเรื่องที่ดีมองว่าเป็นการสะสมฐานได้ไหมพี่ใช่ครับแล้วก็ไปพักอีกทีนึงก็แถวงั้นขอกรอบการเคลื่อนไหวก่อนเลยครับพี่อุ๊ดเอา2สัปดาห์นี้เลยนะก็จะอยู่ที่ 1,566 ถึง 1,595 จุดครับอันนี้คลุมไปถึงสัปดาห์หน้านะครับใช่ครับกรอบแนวรับด้านล่าง 1,566 จุดครับกรอบแนวต้านด้านบน 1,595 จุดนะครับใช่ครับกลยุทธ์จาก KTB ST ครับพี่อุ๊ดเรายังยืนยันที่จะให้ถือหุ้นต่อให้ถือต่อนะครับให้ถือต่อเลยนะครับเพราะเรามองใกล้1,600นะครับแต่ว่าบางตัวนะ
ถ้าเกิดตัวที่เป็นหุ้นใหญ่ๆพวกนี้เราขึ้นมาเยอะๆแล้วก็ตัวเองไม่ได้มีปัจจัยเฉพาะตัวจริงๆเนี่ยครับที่ไม่ใช่หุ้นแบงค์เนี่ยผมว่าก็อาจจะลดพอร์ตลงบ้างแล้วก็ถือเงินสดกันไว้นิดนึงเพื่อจะรอซื้อหุ้นเมื่อตลาดนั้นกลับมาอีกรอบนึงกลยุทธ์หลักให้ถือใช่ครับแต่ก็ให้ลดพอร์ตลงในหุ้นใหญ่บางตัวที่ปรับขึ้นมาเยอะแล้วใช่ครับใช่มั้ยครับใช่ครับเพราะอะไรเพราะว่าเพื่อเราจะได้มีเงินสดไปรอซื้อหุ้นในรอบต่อไปอ๋อจะได้ถือครองเงินสดเพิ่มใช่ครับจะได้เอาไว้ช้อนเวลาหุ้นมันย่อลงมานะครับใช่ครับแล้วเราก็ยังคงเน้นโดเมสติกเพลย์เป็นหลักอยู่เหมือนเดิมเอาละครับถ้าเน้นโดเมสติกเพลย์ครับขยับไปดูหุ้นเด่นประจำสัปดาห์นี้จากทาง KTB ST กันเลยครับพี่อุ๊ดครับผมขอตัวแรกขึ้นมาก่อนนะที่เป็นโดเมสติกเพลย์เลยนะคือตัว CPOวันนี้เล่นของใหญ่นะใช่ครับนะครับ CPO ผู้บริหารร้านสะดวกซื้อสะดวกอิ่ม 7-Eleven นะครับครับชอบตรงไหนครับก็ปัจจุบันเนี่ยสาขาเขา 9,500 กว่าสาขาแล้วมีเป้าเพิ่มขึ้นประมาณ700ต่อสาขาต่อปีนะครับนี่คือจุดเด่นอยู่ที่1คือรายได้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆอันที่2คือความเป็นโดเมสติกเพลย์ในรอบนี้แหละของตลาดหุ้นไทยเนี่ย CPO ถือว่าเป็นตัวเด่นตัวนึงในกลุ่มนี้เลยนะครับรายได้มีการนิ่งถึงเติบโตนิดหน่อยแล้วก็ไม่ค่อยสั่นไหวตามปัจจัยภายนอกถือว่าพื้นฐานแข็งแกร่งไหมครับแข็งแกร่งเลยครับแข็งแกร่งเลยเพราะนั้นเนี่ยตัวนี้ผมมองว่าเป็นหนึ่งในตัวที่เป็นโดเมสติกเพลย์ที่เราควรจะมีไว้ครับนะครับนะครับ CPO เป็นค้าปลีกที่มีพื้นฐานแข็งแกร่งเลยใช่ครับนะครับแล้วก็เป็นทีมโดเมสติกเพลย์ด้วยใช่ครับถือว่าเป็นหนึ่งในหุ้นเด่นในกลุ่มนี้เลยนะใช่ครับกำไรที่โตขึ้นเนี่ยปีที่แล้วเนี่ยโต 21% ปี60โต14นะที่เราคาดไว้เนี่ยแล้วก็ปีถัดไป 13% ถึงแม้ว่า PE อาจจะดูสูงๆกันหน่อยแต่ว่ามันก็ถือว่าโตเยอะปีนี้คาดการกำไรสักเท่าไหร่นะครับก็ปี2560เนี่ยเราคาดการกำไรของเขานี่อยู่ที่ประมาณ 19,000 ล้านบาทครับคิดเป็นสักกี่เปอร์เซ็นต์พี่ก็โตประมาณ 14% ครับโตประมาณ 14% ใช่ครับกำไรคาดการประมาณ 19,000 ล้านนะครับใช่ครับสำหรับ CPO ในปีนี้นะครับประกาศจ่ายเงินปันผลไปแล้วใช่ไหมครับใช่ครับก็จะขึ้นเครื่องหมาย XD ในวันที่27เมษายนนี้นะครับก็ยิวประมาณ 1% กว่าๆประกาศจ่ายเงินปันผลที่1บาทต่อหุ้นครับยิวประมาณ 1.6% นะครับใช่ครับแล้วก็เตรียมจะขึ้นเครื่องหมาย XD ในวันที่27เมษายนนี้ใช่ครับสำหรับ CPO นะครับใช่ครับและคอมเมนต์อย่างเป็นทางการจาก KTB ST ซื้อถือหรือขายหุ้นของ CPO ครับซื้อครับและคอมเมนต์ซื้อ CPO นะครับครับราคาเป้าหมายเท่าไหร่ครับ73บาทครับ73บาทคือราคาเป้าหมายนะครับแล้วทยอยเก็บได้เท่าไหร่ครับ60ถึง61บาทครับ60ถึง61บาททยอยเก็บได้สำหรับ CPO นะครับครับถามเผื่อไว้กรณีผิดทางคัตลอสที่ไหนดีครับก็ถ้าต่ำกว่า59บาทนะครับต่ำกว่า59บาทเนี่ยนะครับสำหรับคนที่ไม่ได้ตั้งใจถือยาวก็ให้หนีออกมาก่อนนะครับคัตลอสที่59บาทสำหรับ CPO นะครับครับขยับไปดูหุ้นเด่นตัวสุดท้ายประจำสัปดาห์นี้ครับหุ้นปตท.สผ.ครับโอ้โหปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนหรือปตท.สผ.นะครับครับไฮไลท์อยู่ตรงไหนครับไฮไลท์ก็คือเรื่องของซีเรียเนี่ยแหละทำให้ความกังวลเรื่องของสถานการณ์ต่างประเทศเนี่ยไม่ค่อยดีราคาน้ำมันเนี่ยจะขยับตัวสูงขึ้นนะครับหรือไม่ก็ทรงตัวในระดับสูงนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นประโยชน์ครับหุ้นที่เป็นผู้ผลิตน้ำมันโดยตรงครับนะครับอันนี้ถือว่าเป็นคีย์ไฮไลท์สำคัญนะครับอีกอันหนึ่งก็คือการลดกำลังผลิตของผู้ผลิตน้ำมันอย่างโอเปกแล้วก็นอนโอเปกที่ร่วมมือกันเนี่ยนะครับ11ประเทศเนี่ยตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่ออกมาในทางบวกแล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้กำลังผลิตเนี่ยลดไปใกล้เป้าที่1ล้าน8แสนบาเรลต่อวันกันแล้วครับนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ถือว่าเป็นตัวช่วยในเรื่องของตัวซัพพลายได้เยอะนะครับเป็นตัวบวกของทางนั้นเขาเรียกเป็นภาพอุตสาหกรรมในเชิงบวกของตัวผู้ผลิตน้ำมันอย่างสผ.เลยนะครับครับเอาละครับเลคคอมเมนต์จากทาง KTB ST ซื้อถือหรือขายหุ้นของปตท.สผ.ครับซื้อครับเลคคอมเมนต์ซื้อปตท.สผ.นะครับครับราคาเป้าหมายเท่าไหร่ครับ107บาทครับราคาเป้าหมายปตท.สผ.107บาทนะครับใช่ครับ107บาทนะครับแล้วเก็บได้แถวไหนครับราคาประมาณ96ถึง97บาทครับ96บาทถึง97บาททยอยเก็บได้สำหรับปตท.สผ.นะครับครับเพื่อผิดทางคัตลอสแถวไหนดีครับเราให้ไว้ที่93บาทครับหลุด93บาทคัตลอสหนีออกมาก่อนนะครับครับสำหรับปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนหรือปตท.สผ.นะครับครับจะฝากอะไรเพิ่มเติมไปยังคุณผู้ฟังที่รักของเราเชิญครับก็สุขสันต์วันสงกรานต์นะครับแล้วก็เดินทางไปเที่ยวก็ขอให้เดินทางทั้งไปและกลับเนี่ยด้วยความปลอดภัยนะครับก็อย่างไรก็ตามในช่วงวันหยุดก็เราอาจจะมีโพสต์ข้อมูลให้นักลงทุนคอยตามตลาดในช่วงที่เราหยุดและคนอื่นไม่หยุด
ดูใน Facebook นะครับ KTPST นะครับเราจะอัปเดตให้น่าจะทุกวันนะครับพี่อู๊ดอยู่เฝ้าเมืองไทยไม่ยอมไปเที่ยวไหนใช่ครับก็เลยจะมีข้อมูลนะครับโพสต์ขึ้นเป็นระยะก็ติดตามแล้วกันนะครับเอาละครับวันนี้ขอบคุณอย่างสูงครับพี่อู๊ดครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับพี่อู๊ดคุณมงคลพ่วงเพตราผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานวิเคราะห์หลักทรัพย์จากบริษัทหลักทรัพย์ KTB ประเทศไทยนะครับมาให้แนวโน้มมาให้กลยุทธ์และมาฝากหุ้นเด่นเอาไว้ให้เราไปทำการบ้านต่อก่อนตัดสินใจลงทุนด้วยนะครับเอาละครับเราจะพักกันครู่เดียวแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาช่วงสุดท้ายของ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินกันต่อครับรายการ Money Shotรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงสนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชน